ละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกลุ่มผู้อำนวยการอาวุโสแสงงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับเรื่องราวของทิศทางตลาดทุนในประเทศไทยในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบปฏิทินพร้อมกับไดอารี่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นปฏิทินพร้อมกับไดอารี่2024 Go Green Growth Creator นะครับจำนวน1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจำจะเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.95 ต่อปีหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับเงินฝากประจำดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเพื่อซึ่งส่งมอบเป็นความสุขปีใหม่ให้นะครับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะมอบให้คือร้อยละ 1.6 ต่อปี 1.66 ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบเท่าอันนี้เป็นคำถามนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญสลากออมสินชุดใหญ่เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยที่ร่วมออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับด้วยการมอบโชคเป็นเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นคือ111ล้านบาทด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบมีอายุครบรอบ111ปีด้วยนะครับในปีนี้นะครับปี2567สำหรับเงินรางวัลนั้นจะแบ่งเป็นรางวัลพิเศษ50ล้านบาทเดิมนะครับซึ่งมีเสียงตอบรับจากผู้ที่ร่วมออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับยังอยู่แล้วก็ยังมีรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทเช่นเดิมนะครับซึ่งธนาคารได้เพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและประชาชนได้มากขึ้นโดยมีการเพิ่มรางวัลอีกจำนวน31รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมแล้ว31ล้านบาทนะครับเมื่อรวม50ล้านเดิม30ล้านรางวัลที่1แล้วก็31ล้านบาทเป็นรางวัลพิเศษจะเท่ากับ111ล้านบาทนะครับซึ่งการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีระหว่างวันที่20ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับซึ่งการฝากนั้นจะฝากได้2รูปแบบด้วยกันคือแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบที่เป็นสลากดิจิตอลนะครับซึ่งแบบที่เป็นใบสลากสามารถที่จะฝากผ่านหรือว่าออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับการฝากต้องหรือว่าการออมต้องออมตั้งแต่1หน่วยขึ้นไปซึ่งบุคคลธรรมดาต้องมีอายุตั้งแต่7ขวบนะครับแล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทสามารถออมได้ส่วนเงินฝากหรือว่าขอไปครับส่วนสลากออมสินประเภทดิจิตอลสามารถออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับโดยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทการออมต้องออมขั้นต่ำจำนวน10หน่วยเปิดรับออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่ง
สลากทั้งสองประเภทนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากนะครับโดยการรับฝากนั้นสามารถที่จะฝากตลอดอายุสัญญาของขออภัยครับตลอดอายุสลากออมสินซึ่งจะมีอายุ2ปีหรือ24เดือนนะครับซึ่งการออกรางวัลจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม24ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็เฉพาะรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่3มกราคม2567นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเทยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายภักพงศ์สิริกันธรรมาสผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ได้เกิดเหตุล้อประคองของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองหลุดร่วงลงมาจากขบวนรถไฟฟ้าช่วงที่เดินรถระหว่างสถานีทิพวรรณกับสถานีศรีเทพาบนถนนเทพารักษ์นะครับซึ่งคำที่แจงระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็มีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบและได้เน้นย้ำให้ผู้รับสัมปทานคือบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า EBM ซึ่งรับผิดชอบได้ทำการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับและพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้รฟม.กับผู้รับสัมปทานเร่งตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อรายงานให้กระทรวงคมนาคมได้รับทราบต่อไปนะครับตลอดจนการหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับรวมไปถึงประชาชนผู้สัญจรผ่านในแนวสายทางดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้ครับรฟม.ยังได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานและบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับดำเนินการตรวจสอบรถไฟฟ้าทุกขบวนทุกล้อแล้วก็ลูกปืนอย่างละเอียดโดยจะทยอยนำเอาขบวนรถขบวนต่างๆมาวิ่งให้บริการในระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งขณะนี้มีขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่งในระบบจำนวน5ขบวนด้วยกันแล้วก็จะทยอยบริการในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยการเพิ่มความถี่ในการเดินรถทุกๆ5นาทีนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบไปยังผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่อาจจะไม่รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงคมนาคมยังคงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนนะครับเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เรื่องราวของตลาดหุ้นขอไปครับตลาดทุนของประเทศไทยในปี67นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรพูดคุยคุณอภิชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วมาแล้วนะครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับเปิดมานี่อาจจะแดงบ้างสลับเขียวบ้างใช่ไหมครับคุณอภิชาติครับก็พอดีเมื่อวันแรกทำการแรกเนี่ยเขาขึ้นไปค่อนข้างเร็วมากเลยเกือบ20จุดอะครับอ๋อครับช่วงวันนี้กับวันก่อนหน้านี้ก็เลยมีการขายทำกำไรบ้างครับแต่ขึ้นเร็วไปนิดนึงครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในปีนี้เนี่ยก็น่าจะคาดหวังได้พอสมควรครับไม่น่าจะผิดหวังเหมือนกับปีที่แล้วนะครับก็ผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าขอเล่าภาพการลงทุนในปีที่แล้วก่อนเชิญเลยนะครับครับผมปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบไป 15% อันนี้เนี่ยก็ต่ำเกือบที่สุดในโลกถ้าถามว่าที่ไหนที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในโลกถ้าในสมาชิกของดัชนี MSCI World Index เนี่ยก็เป็นฮ่องกงครับผมฮ่องกงลบมาประมาณ16ใช่ครับผมลบประมาณ 16% บ้านเราลบ 15% ครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูหุ้นลงทุกไตรมาสเลยนะครับครับเท่าที่ผมไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำพุ่งมาเนี่ยในรอบเกือบ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยปีที่แล้วเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดเลยนับตั้งแต่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับพอลงไปถึง 15% แล้วก็มีเซกเตอร์เนี่ยที่บวกเนี่ยมีแค่2เซกเตอร์นั่นเองก็คืออิเล็กทรอนิกส์กับโปรเฟชชั่นอลนะครับนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะติดลบแต่ว่าก็จะมีเซกเตอร์ที่ติดลบน้อยกว่าตลาดโดยรวมอาจจะลบไม่ถึง 15% เขาก็ถือว่าหุ้นในเซกเตอร์นั้นเนี่ยถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับก็อันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับก็ถือว่าตรงนี้เนี่ย
ีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยดีสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยเรามองภาพการลงทุนน่าจะดีขึ้นนะครับตัวเราตั้งเป้าหมายเซตอินเด็กซ์สิ้นปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,550 จุดครับครับก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณสัก 9% แต่ถ้ารวมกับใช่ถ้ารวมกับเงินปันผลด้วยเนี่ยอีกประมาณสัก 3% เนี่ยก็จะมีคาดหวังผลตอบแทนเป็นบวกได้ประมาณสัก 12% ครับครับเรามองปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัย5ประการที่เราคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในปีนี้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นทางเราเนี่ยก็คาดว่าตัว GDP ไทยปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 3.5% ครับอันนี้ก็ดีกว่าปีก่อนหน้านั้นที่ปีก่อนหน้านั้นคือปีที่แล้วนะครับคาดว่าจะเติบโต 2.6% พอดีตัวเลขแน่นอนเนี่ยยังไม่ออกนะครับตัวเลขจริงยังไม่ออกแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหลักๆ ก็เป็นเพราะว่าองค์ประกอบในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกการส่งออกในปีที่แล้วเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะติดลบตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับติดลบมาต่อเนื่องนะครับเพิ่งกลับมาเป็นบวกได้ประมาณ3เดือนติดต่อกันละนะครับในช่วงไตรมาส4เนี่ยของปีที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยนึงที่การส่งออกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวถ้าการส่งออกฟื้นตัวเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยอีกอันนึงก็คือเครื่องจักรอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยเราก็จบไปที่ประมาณ28ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็ถือว่าได้ไปตามเป้าหมายของที่รัฐบาลหรือว่าหลายๆฝ่ายคาดการไว้นะครับในขณะที่ปีนี้เนี่ยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาประมาณสัก 34-35 ล้านคนครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 20% นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคิดว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับอันนี้เพราะว่าอย่างก็ถ้าเกิดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบว่าเราให้ฟรีวีซ่าจีนแบบเป็นการถาวรละนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับแล้วก็ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดีด้วยเพราะว่าเขาจะ spending เยอะกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวประเทศอื่นอย่างที่ผ่านมามาเลเซียนี่อาจจะใช้จ่ายน้อยในประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงอินเดียอะไรที่เข้ามาเนี่ยอาจจะใช้จ่ายน้อยเป็นหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐครับ ที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่โตเลยนะครับเป็นเพราะว่าเราขาดงบประมาณงบประมาณใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่างบประมาณเนี่ยน่าจะถ้าตามไทม์ไลน์ที่สภากำหนดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายเมษาแล้วก็น่าจะสามารถที่จะมีงบประมาณใช้จ่ายได้ในช่วงปลายเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยดีเลย์โครงการภาครัฐต่างๆการลงทุนภาครัฐที่ดีเลย์เนี่ยที่ล่าช้าเพราะว่าไม่มีงบประมาณเนี่ยก็จะกลับมาเดินหน้าได้แล้วก็น่าจะทำให้ตัวการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยตามมาด้วยครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแรงส่งหลายตัวที่จะกลับมาทำให้เศรษฐกิจปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับครับอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมถึงตัวดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับการคาดการณ์ของเราเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะโตได้ประมาณ 3.5% เนี่ยยังไม่รวมดิจิทัลวอลเล็ตแต่ว่าถ้ารวมเนี่ยถ้าเราไปดูของทางแบงก์ชาติเนี่ยก็จะทำให้การเติบโตของ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% ครับครับนะครับครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอัพไซด์นะครับถ้าเกิดมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาครับประการที่สองที่ผมคิดว่าครับผมเชิญต่อคุณพิพชาติครับผมประการที่สองที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโตนะครับครับถ้าเราไปดูสิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างๆเขาคาดการไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นการคาดการของตลาดโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้16%ครับอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าEPS growth ของหุ้นโลกนะครับหุ้นโลกเนี่ยเขาคาดว่าจะโตประมาณสัก 8% แต่ว่ากำไรปีนี้เนี่ยของเราน่าจะโต 16% ก็เติบโตดีขึ้นตามเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ฐานของกำไรในปีที่แล้วที่อาจจะลดลงก็ทำให้ตัวกำไรปีนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของกำไรก็เป็นปัจจัยหนึ่งและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของทั่วโลกเนี่ยน่าจะสิ้นสุดลงแล้วโดยเฉพาะของเฟดนะครับเพราะว่าการประชุมครั้งล่าสุดเดือนธันวาคมเนี่ยก็ถือว่าเฟดเขามีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิมแล้วก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะเป็นวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยสิ้นสุดแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยได้3ครั้ง
การที่อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ตัวบอนด์ยีลด์แล้วก็ US Dollar Index เนี่ยเริ่มปรับมาอ่อนค่าลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งของ Emerging Market แล้วก็ดีต่อเรื่องของการประเมินมูลค่าด้วยเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือเป็น Discount Rate นะครับครับเวลาดอกเบี้ยมันลดเนี่ยก็จะถือว่าการประเมินมูลค่าเนี่ยก็จะดีขึ้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมครับประการที่4เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของระดับการประมูลราคาของหุ้นไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่ผมเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นลงมาถึง 15% ก็เลยทำให้ตัว valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูน่าสนใจทั้งในแง่ของ forward PE แล้วก็ในแง่ของ pre-book value นะครับผมขอเริ่มที่ตัว forward PE ก่อน forward PE คือราคาต่อกำไรนะครับว่าคิดเป็นกี่เท่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.5 เท่าครับถ้าถามว่า 14.5 เท่าเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวในระยะยาวเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่17เท่าครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 14.5 เท่าอันนี้คิดเป็นประมาณลบ1 standard deviation ของค่าเฉลี่ยระยะยาวอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะครับอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดเราราคาหุ้นลดลงอีกหรือว่ากำไรบริษัทที่เป็นเติบโตนะครับแต่ผมคิดว่าในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจครับแล้วอีกในแง่มุมนึงก็คือในแง่ของ pre-book value เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวราคาตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงมานะครับก็ทำให้ตัว pre-book value ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1.3 1.4 เท่า 1.3 1.4 เท่าเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ1 standard deviation เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวระดับที่ 1.3 ถึง 1.4 เท่าเนี่ยก็ถือเป็นตัวที่เป็น long term ของ book value แนวโน้มระยะยาวของไทยเราซึ่งเราเคยผ่านตรงนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็วิกฤตโควิดเนี่ยแนวโน้มของตัว book value ของไทยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยมาเทสอยู่ที่ระดับ 1.3 1.4 เท่าเนี่ยก็ถือผมคิดว่าเป็นระดับที่น่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าทำไมเราถึงมองว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นก็เพราะว่าในเชิงของสถิตินะครับตลาดหุ้นไทยในรอบกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมไปดูตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยปี1997ถึง1998มาเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยไม่เคยให้ผลตอบแทนติดลบ2ปีซ้อนพอดีปีที่แล้วเนี่ยติดลบไปถึง 15% ครับปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังในเชิงบวกได้อาจจะบวกมากบวกน้อยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมก็คิดว่าคงจะไม่ติดลบ2ปีซ้อนเพราะว่าไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ดูดีขึ้นนะครับเรื่องของกำไรบริษัททะเบียนก็ดีขึ้นไม่มีเหตุผลนะคุณก็น่าสนใจครับผมครับมันมีเหตุผลที่มันก็ตรงกับสถิติด้วยผมก็เลยคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้นักทุนเนี่ยถอดใจนะครับก็คิดว่ายังตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงดูน่าลงทุนอยู่ครับผมครับควรจะเป็นการลงทุนระยะปานกลางขึ้นไปใช่ไหมสำหรับนักลงทุนทั่วไปใช่ใช่ครับคือวิวของเรานะครับว่าถึงแม้ว่าภาพรวมในปีนี้เรามองน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะต้องระวังความผันผวนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าตอนต้นเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีงบประมาณกว่าจะผ่านก็คือช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนกว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงๆก็ประมาณต้นพฤษภาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันหายไปประมาณเกือบ9เดือนโอ้กว่าจะมีงบประมาณมาใช้จ่ายเนี่ยมันทำให้ตัวแรงส่งภายในประเทศเนี่ยมันขาดโมเมนตัมไปแล้วอีกประการนึงเนี่ยก็คือผมห่วงในเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยอาจจะเกิดการปรับฐานขึ้นได้ครับเหตุผลก็เพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาทำออลไทม์ไฮนะครับทั้งนั้นที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาต่อเนื่องแต่หลักๆ ก็เป็นเพราะว่าตัวนักทุนเนี่ยคาดหวังเชิงบวกมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ถ้าเราไปดูในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเฟดเนี่ยเขาบอกว่าจะลด3ครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมองว่าปีนี้จะลดถึง6ครั้งซึ่งอาจจะเป็นการคาดการณ์ที่มันมากเกินไปนะครับเพราะว่านักทุนก็นอกจากนักทุนเนี่ยคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยได้มากกว่าที่เฟดบอกแล้วเนี่ยยังคาดการณ์นะครับว่าน่าจะลดลงเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยในเดือนมีนาคมเลยซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะเกิดความผันผวนได้โดยเฉพาะในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงด้วยได้ครับอีกประการนึงนะครับก็คือตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขามีการคาดการณ์กำไรจะเติบโตประมาณทั้ง 12% ครับ
ถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับตัว GDP growth ของเขาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดตัว GDP growth ของเขาเนี่ยโตประมาณ nominal GDP นะครับถ้าโตประมาณสัก 3-4% เนี่ยปกติ EPS growth มันจะมันโตประมาณสัก 4-5% เท่านั้นเองครับแต่ว่านี่ตลาดอาจจะมองคาดการตัว EPS growth ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดีเกินไปสูงเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับประมาณการกำไรลงนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเป็นความเสี่ยงอันที่ผมห่วงว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะต้องระวังการปรับฐานของตลาดหุ้นโลกก็คือนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐก็ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยอาจจะมองดีเกินไปอาจจะมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะลงเร็วแล้วก็ลงแรงกว่าที่เฟดบอกไว้อันนี้ผมคิดว่ายังเราต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐตามด้วยครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณอภิชาติครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับผมจะเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเปิดเรียกพิเศษ7เดือนเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับเงินฝากประจำจะเท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ 1.95 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ